วันครับถ้าว่าภายในวันสัปดาห์นี้ก็น่าจะนำขึ้นทูลเกล้าได้เลยไหมคะอันนี้ผมไม่อยากก้าวล่วงครับต้องคอยดูว่าท่านว่าอย่างไรครับก็หวังว่าจะได้เร็วๆนะครับเห็นทางประธานท่านประธานและท่านสภาบอกว่าวางกรอบการแถลงนโยบายและท่านสภาไว้คร่าวๆประมาณ8เดือนเป็นไปได้ไหมคะก็ถ้าเกิดได้ก็ดีครับวันนี้ก็มีนัดคุยนโยบายกับพรรคร่วมตลอดนะครับหลายๆพรรคพรุ่งนี้ทางรวมไทยสร้างชาติก็จะเข้ามานะครับวันนี้ก็มีการคุยนโยบายกับทางพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับเมื่อวานผมก็คุยไปบางส่วนกับทางพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับก็เริ่มคุยกันแล้วครับคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรนะครับนโยบายได้มีการร่างไว้แล้วใช่ไหมครับร่างไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เอาของพรรคร่วมมาเสริมนะครับหรือว่าใครก็ตามที่จะมีนโยบายของพรรคก็เอามารวมกันให้เป็นนโยบายเดียวกันล้อมเป็นนโยบายเดียวกันเขาเข้ามีอะไรยังไงบ้างโอ้ยาวเลยครับไม่ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบใครยังหวังว่าทางเพื่อนไทยจะเอาทางนโยบายวางนโยบายของก้าวไกลมาด้วยอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเราก็จะพิจารณาหมดครับท่านนายกคะก็มีเสียงทางในเรื่องของการแบ่งกระทรวงอะค่ะใจเย็นนิดนึงอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีอะไรบ้างนิดหน่อยใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครนะครับดูรีนิดนึงขออธิบายนิดนึงนะครับให้ดูรายชื่อทั้งหมดก่อนแล้วก็ให้ดูโครงสร้างในการแบ่งงานก่อนนะครับพยายามเต็มที่ครับไม่ให้ทุกคนไม่ผิดหวังครับพยายามเต็มที่ครับการประชุมสสช่วงเย็นวันนี้จะต้องมีการทำความเข้าใจไหมครับเพราะว่าค่อยคำรุนแรงเหลือเกินสำหรับสสในการพูดถึงเรื่องของการแบ่งตำแหน่งก็วันนี้ผมจะเข้าประชุมด้วยครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะชี้แจงด้วยครับก็ถ้ามีปัญหามีความไม่พอใจในภาคกันเองผมว่าเราคุยกันในบ้านกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพรรคที่ต้องช่วยกันชี้แจงครับต้องทะลุถอมจิตใจกันครับท่านนายกเมื่อวานได้คุยกับสภาพัฒน์ไหมคะได้คุยครับได้คุยครับได้คุยกับสภาพัฒน์ด้วยครับคนด้านทางยุติธรรมก็ฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะครับแล้วก็มีข้อคิดฝากท่านไปสองสามข้อนะครับมีการบ้านฝากไปนะครับขอบคุณครับตอนนี้ค่ะโผล่คมที่จัดอยู่ในตอนนี้ค่ะมีการเปลี่ยนความเปลี่ยนที่เรียกว่าอาจจะเรียกไม่ได้กับคมชุดเก่าขอไม่ตอบแล้วกันครับผมไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับใจเย็นนิดนึงนะครับให้เกียรติท่านว่าที่ทั้งหลายด้วยเหมือนกันนะครับขอโอกาสแล้วกันเอาดูที่ผลงานเป็นหลักแล้วกันนะครับขอบคุณครับก็หลับเราผมตอนนี้นิ่งยังครับนิ่งแล้วครับเกือบแล้วครับเป็นคนละเรื่องหรือว่าเป็นเก็บไว้ก่อนดีกว่าอีกวันอีกสองสามวันก็รู้นะไม่เอานะนะครับโอเคนะคะเมื่อคืนนี้เห็นไปพบกับทางนักธุรกิจเรื่องของครับครับคุยครับคุยตลอดครับคุยเยอะครับเมื่อคืนนี้อยู่ดึกเลยครับยังไม่ค่อยอยากตื่นเท่าไหร่เมื่อเช้าครับขอบคุณครับครับ